นี่เป็นการเกิดหรือว่าเหตุเกิดของรูปการดับของรูปก็คืออวิชชาดับรูปกระดับตัณหาดับรูปกระดับนะแล้วก็อะไรอวิชชาตัณหากามกามดับรูปกระดับนะอาหารไม่มีอาหารดับรูปกระดับแล้วก็วิปริณามลักษณะทั้งตอนนี้เขาก็พิจารณานามนั่นแหละรูปนั่นแหละแต่ว่าเขามุ่งไปในการที่จะเห็นโดยความเกิดแล้วก็ความดับถ้าปัจจัยมีสิ่งนี้เกิดปัจจัยหมดสิ่งนี้ดับแล้วก็อาการเกิดขึ้นของมันนั่นคือการเกิดส่วนอาการดับของมันก็คือความดับอาการเกิดก็คืออุปาทขณะอาการดับก็คือพังคะขณะเพราะนั้นก็ยังคงพิจารณานามรูปอยู่นะแต่ว่าใส่ใจตรงที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดและความดับของมันพอไปถึงพิจารณาความดับนะก็คือพิจารณานามรูปนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้นะไม่ใส่ใจการเกิดและไปใส่ใจความดับแต่ว่าไอการดับมาจากไหนรู้ไหมมันก็ต้องมาจากการเกิดใช่ไหมแล้วการเกิดมาจากไหนก็ต้องมาจากปัจจัยใช่ไหมไม่ใช่มีรู้นะรู้แต่ว่าไอมนัสการมนัสการไปในให้ความสำคัญกับความดับแล้วเพื่ออะไรเพื่อที่ถ้าเห็นแต่ความเกิดเนี่ยนะมันจะเป็นสัตตทิฏฐิใช่ไหมเห็นแต่ว่ามีการเกิดมีการเกิดแล้วไม่เห็นตายเลยอ่ะไม่เห็นดับเลยมันก็เป็นสัตตทิฏฐิแต่ถ้าเห็นแต่ความดับความดับอย่างเดียวมันเป็นอุเฉททิฏฐิเพราะนั้นต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของการเกิดมาก่อนเมื่อพิจารณาเหตุปัจจัยของการเกิดมาแล้วตอนนี้ก็ไม่ใส่ใจแล้วความเกิดนี่นะเพราะความเกิดรู้แล้วนะความเกิดมาทั้งหมดเลยก็เพื่อความดับใช่ไหมคราวนี้มาพิจารณาความดับอย่างเดียวเพราะอะไรเพื่ออะไรก็เพื่อให้เบื่อหน่ายเพื่อให้เบื่อหน่ายนะเพราะไอ้สิ่งไหนที่เกิดมาแล้วมันไม่ดับมันก็รู้สึกมันก็ยังคงอยู่แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ามันดับไปดับไปดับไปไอ้สิ่งนี้ไม่มีสาระเลยประโยชน์ก็คือเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่เห็นไหมตามลำดับตามสเต็ปตามสเต็ปนี่นะแต่ว่าทั้งหมดเลยคือพิจารณานามรูปใส่ใจนามรูปอยู่นะเพียงแต่ว่าน้อมจิตไปในอาการนะโดยความเป็นปัจจัยบ้างหรือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาบ้างนะโดยการเกิดการดับบ้างและโดยการเกิดต่อไปนี้นี่นะมันจะเป็นผลและเป็นผลทั้งหมดเลยโดยอาการเป็นภัยโดยอาการเป็นโทษโดยอาการเบื่อหน่ายนี่มันเป็นผลหมดเลยนะการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดน้อมไปในความดับในการสละคืนนี่เป็นผลหมดเลยเป็นผลหมายว่าอะไรครับเป็นผลหมายถึงว่ามันไม่มีกิจในการเจริญอย่างอื่นแล้วอ๋อครับคือจะเริญอย่างเดียวกันคือพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาการ42อาการ54นั่นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยนั้นใครจะมีปัญญาน้อมไปในพิจารณาโดยใช้พยัญชนะหลากหลายนะให้มันมีอรรถลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่พ้นจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นก็ไม่ได้พิจารณาสิ่งอื่นนะพิจารณาตัวสภาวะธรรมนั่นแหละแต่ว่าอาศัยนัยยะอาศัยการศึกษาใครสามารถก็มีนัยยะในการพิจารณาได้หลากหลายจิตก็แช่มชื่นก็เบิกบานนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในแม่น้ำกว้างๆนะมันก็แช่มชื่นนะสามารถที่จะว่ายไปได้อิสระแต่ถ้าปลาที่อยู่ในบ่อเล็กๆมันก็ว่ายไปได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ค่อยอิสระนั่นก็ลำดับของวิปัสสนาญาณเนี่ยนะมันก็เป็นแนวทางนะแต่ว่าถ้าคนที่มีอินทรีย์อ่อนก็เจริญไปตามลำดับแต่ว่าไอ้ความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเวลาที่รู้สึกขึ้นมาแล้วไปจัดตามญาณนี้อาจจะถ้าใครมีปัญญาละเอียดก็อาจจะพอจะจัดได้เองมั้งเพราะไอ้เบื่อหน่ายเป็นภัยเบื่อหน่ายนะแล้วก็เห็นด้วยความเป็นโทษอะไรต่างๆเหล่านี้จะไปจับความรู้สึกได้ก็สงเคราะห์ตามญาณได้นะแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าไม่ละเอียดพอไม่มีปัญญาพอก็อาจจะจับไม่ได้หรอกแต่ว่ารู้ว่ามันมีผลนะรู้ว่ามีความเบื่อหน่ายนะเพราะว่าเห็นแล้วไม่มีสาระอะไรนะไอ้นามธรรมรูปธรรมเหล่านี้เนี่ยแล้วการที่ไปศึกษาอย่างนี้มันจะได้มีการน้อมเข้าไปเพื่อที่จะรู้ให้เป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์มีไงคือหมายความว่าอย่างเช่นอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าอย่างอินทรีย์อ่อนนี่อาจจะไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าทีเนี้ยเคยมีการศึกษาเรื่องปริยัติว่าท่านก็พูดไว้อย่างนี้อ่ะมันจะไม่มีการน้อมเข้าไปที่จะมีนะถ้าปฏิบัติถึงมันก็มีแน่นอนนะเอาง่ายๆเลยว่านั่งสมาธิเนี่ยนะคุณสามารถที่จะไปรู้องค์ของวิตกวิจารอะไรได้หรือยังครับถ้าเจริญจริงๆนี่จะรู้ได้ไหมครับได้ได้ก็รู้เขาก็บอกมาอย่างดีแล้วว่าวิโตกลักษณะเป็นไงวิจารเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาธรรมะนั้นปรากฏมันก็สามารถเข้าใจได้ว่ามันคือว่ามันเป็นอะไรก็เป็นความพัฒนานะถ้าอินทรีย์กล้าอินทรีย์แก่กล้าจริงๆก็รู้ได้นะแต่ว่าค่อนข้างจะยากนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันนะ
ก็เดี๋ยวคงจะต้องดูในฎีกาว่าจุดประสงค์ท่านจำแนกมาเพื่ออะไรแต่ที่ดูแล้วก็ยังไม่เห็นนะแต่เห็นว่าท่านจำแนกว่ามันเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแต่มันคือสิ่งเดียวกันแล้วโดยพระสูตรที่แสดงโดยมากเขาท่านไม่ได้แสดงละเอียดถึงขนาดนี้นะแต่แสดงอนุปัสสนาอนุปัสสนาเจ็ดนิพพิทาตรงนั้นก็คือสามญาณนี่แหละนิพพิทาตรงนั้นนะสามญาณก็คือเนี่ยพระยตูปัฏฐานญาณอาทิวญาณแล้วก็นิพพิทาญาณก็สงเคราะห์นิพพิทาอย่างเดียวต่ออีกหน่อยนะมาดูบาลีสัมมัสสนะตอนนี้ก็จะแนะนำให้เจริญแล้วนะตอนนี้เจริญก่อนที่จะเจริญเลยดูดีกาสักหน่อยหนึ่งสังขารไปเฉดนะคือการกำหนดสังขารคือแต่การกำหนดแยกนามรูปซึ่งท่านเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยแต่อาจารย์บางพวกย่อมกล่าวว่าการพิจารณาธรรมมีขันเป็นต้นทั้งหมดชื่อว่าสังขารไปเฉดก็ความเป็นภูมิแห่งการเจริญปัสนาเห็นธรรมมีขันเป็นต้นด้วยคำว่าความเป็นใหญ่ย่อมมีแก่ความแทงตลอดลักษณะเฉพาะตัวก็คือปัจจัตตลักษณะนี้ท่านอาจารย์ย่อมแสดงสมรรถภาพแห่งตีรณะการพิจารณาและปหานะคือการละของปัญญาที่กำหนดจับปัจจัยแห่งนามรูปนะก็คือต้องเริ่มต้นตั้งแต่แยกแยะนามรูปนะแล้วก็จับปัจจัยของนามรูปแล้วก็จะทำให้มีสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นตีรณะแล้วก็เป็นปหานะของปัญญาที่กำหนดจับปัจจัยนามรูปนั่นแหละแม้ปัญญาที่กำหนดจับปัจจัยแห่งนามรูปเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นตีรณะคือพิจารณาโดยอาการอันหนึ่งแห่งความเป็นไปด้วยอำนาจการกำหนดอาการทั่วไปแห่งอรูปและรูปว่านามมีการน้อมไปเป็นลักษณะดังนี้ก็ได้ความจริงก็อย่างที่บอกนะก็คือพิจารณาเดิมแหละแต่ว่าพัฒนามากขึ้นนะพิจารณาสภาวะลักษณะนะแล้วก็พัฒนามากขึ้นมากขึ้นนะอันนี้เป็นตีรณะแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีการรู้ว่านามมีการน้อมไปเป็นลักษณะจะเปลี่ยนเป็นปหานะอันนี้ก็คือพัฒนาเพิ่มขึ้นใช่ไหมเปลี่ยนเป็นปหานะคือการละด้วยการระงับทิฏฐิและความสงสัยก็ได้หมายถึงว่ารู้นามรูปแล้วนะแจ่มแจ้งแล้วรู้ความเป็นปัจจัยแล้วแล้วก็เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็สามารถที่จะละความสงสัยและความเห็นผิดได้เป็นกอบเป็นกรรมมากขึ้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าความเป็นใหญ่จะพึงมีแม้ในตีรณะและปหานะแต่โดยนิเทศอย่างสูงความที่ทิฏฐิวิสุทธิเท่านั้นเป็นสังขารปริเฉดนะก็คือการกำหนดสังขารนะแต่ว่าท่านบอกว่าความเป็นใหญ่เนี่ยจะเป็นไปในตีรณะกับปหานะนะยาถาปริญญานี้ยังไม่ได้เป็นใหญ่อะไรมากแต่ความจริงแล้วก็เป็นสังขารปริเฉดเป็นทิฏฐิวิสุทธิพึงทราบความที่วิปัสสนาอันมีลักษณะเป็นอารมณ์เท่านั้นมีตีรณะและปหานะเป็นกิจนะก็คือการเข้าไปพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละแล้วก็การละกิเลสทั้งหลายนะต้องรู้อารมณ์ที่เป็นลักษณะ3ไตรลักษณ์เหมือนฉันนั้นก็ปริญญาทั้ง3ย่อมเป็นอันแยกกันด้วยประการฉะนี้นะ3อย่างนี้คนละอย่างกันนะญาตปริญญาก็ระดับหนึ่งตีรณปริญญาก็ระดับหนึ่งปหานะปริญญาก็ระดับหนึ่งนั้นเหมือนกับอะไรก็เหมือนปริญญาสามแหละปริญญาตรีโทเอกใช่ไหม ปริญญาตรีเป็นปัจจัยแก่ปริญญาโทปริญญาโทก็เป็นปัจจัยแก่ปริญญาเอกนะอยู่ดีไปข้ามขั้นเป็นปริญญาเอกได้เลยเปล่าไม่ได้ครับอ้าวดุษณีบัณฑิตไงแล้วแต่นั้นเขาก็ไปตามลำดับขั้นของเขาเหมือนกันไม่ใช่ตามวงเวียนนั่นเองแน่ครับฮะดุษฎีบัณฑิตนี่เขาให้โดยที่ไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าความรู้เขาที่เขาพัฒนามามันก็ต้องไปตามลำดับขั้นนะเพราะนั้นมันไม่จริงไอ้ดุษฎีบัณฑิตนี่เขายกย่องให้เองนะไม่ได้มีความรู้อย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วแต่คนนะบางคนก็มีใช่ไหมบางคนมีครับบางคนก็ไม่มีนะแต่ว่าอาจจะมีชื่อเสียงทางใดทางหนึ่งนะเพราะนั้นก็เป็นปัจจัยแก่กันนะปริญญาสามเหล่านี้เมื่อถือเอาโดยประการอื่นก็จะพึงปะปนกันนะแต่ความจริงนั้นไม่ปนนะแต่ถ้าจะมองอีกแง่หนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นญาณมันเป็นปัญญาที่เพิ่มกำลังขึ้นนะเพิ่มกำลังเพิ่มสมรรถภาพขึ้นเท่านั้นอะไรปะปนนะอาจารย์หมายถึงว่าถ้าถือเอาโดยในอื่นถ้าถือเอาโดยประการอื่นเขาบอกว่าสามอย่างเนี่ยไม่ปะปนกันก็คือว่าถ้าเป็นญาตปริญญามีปัจจตลักษณะเป็นใหญ่ในปัจจัตตลักษณะตีรณปริญญาเป็นใหญ่ใน
ลักษณะคือสามัญลักษณะปหานปริญญาก็มีความเป็นใหญ่เป็นไปในสามัญลักษณะเหมือนกันแต่ว่าละกิเลสได้แต่บอกว่าถือเอาโดยในประการอื่นนี่นะมันก็จะทำให้ปะปนกันใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันคือปัญญานั่นแหละสัมมาทิฏฐินั่นแหละที่พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะชื่อว่าภูมิของตีรณปริญญาเพราะในตีรณปริญญานั้นปัญญาพิจารณาลักษณะมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าด้วยว่าในระหว่างนี้ความเป็นใหญ่ย่อมมีแก่ความแทงตลอดสามัญลักษณะเท่านั้นเพราะนั้นการที่เราน้อมพิจารณาในความไม่เที่ยงเพราะว่ามันมีแล้วก็ไม่มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเป็นสภาวะที่ขยัตเถนะสิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยนะอันนี้เป็นอาการน้อมนะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นการแทงตลอดอาการแทงตลอดกับการน้อมไปนี่มันคนละอย่างกันอนุมานญาณกับปัจจักขญาณแต่ว่าอนุมานญาณก็จะเป็นปัจจัยแก่ปัจจักขญาณนั่นเหมือนกันแม้อุทยพยญาณย่อมละความยึดมั่นอย่างผิดๆบางอย่างได้ก็จริงถึงอย่างนั้นเพราะความที่อุทยพยญาณนั้นยังไม่มีกำลังจึงไม่ใช่เป็นการละได้อย่างยอดเยี่ยมนี่พูดถึงปหานปริญญาปหานปริญญาจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แต่อุทยพยญาณนะพังคานุปัสสนาอ๋อครับต้องเป็นพังคานุปัสสนานะครับถ้าอุทยพยญาณนี่ยังอยู่ในระดับที่เป็นตีรณปริญญากำลังบริกรรมอยู่ครับบริกรรมเพื่อจะให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดถ้าเบื่อหน่ายเมื่อไหร่อันนั้นก็คือละนะถ้าเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าภูมิของปหานปริญญาเริ่มตั้งแต่พังคานุปัสสนาคือเห็นแต่ความดับสูงขึ้นไปคำว่าเห็นตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงความว่าเห็นตามคือพิจารณาเห็นสังขารด้วยอาการไม่เที่ยงคำว่านิจจสัญญาได้แก่ความสำคัญผิดที่เป็นไปว่าสังขารเหล่านั้นเที่ยงยั่งยืนดังนี้บัณฑิตพึงเห็นการถือเอาแม้ทิฏฐิและจิตด้วยศัพท์อันเป็นประธานคือสัญญาหมายถึงนิจจสัญญาแต่ต้องรวมทิฏฐิด้วยนะนิจจสัญญาต้องรวมนิจจทิฏฐิและนิจจจิตตะวิปลาสมีเท่าไหร่ทั้งหมดสามครับสามคือสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสจิตตวิปลาสในอาการเท่าไหร่ในอาการนะครับสี่ครับสี่อะไรบ้างล่ะสี่คืองามเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาคูณกับสามใช่ไหมครับเออคุณลองไล่ชื่อฟังหน่อยสามคูณสี่ไล่ชื่อไล่ชื่อเป็นภาษาไทยเหรอครับภาษาบาลีอ่ะโอ้ไม่รู้เลยครับมันก็เรียกอย่างนี้เขาเรียกว่านิจจสัญญาสุขสัญญาอัตตสัญญาสุภสัญญาสี่ใช่ไหมนี่คือสัญญาแล้วก็นิจจทิฏฐิสุขทิฏฐิอัตตทิฏฐิสุภาทิฏฐินี่เป็นทิฏฐิวิปลาสแล้วก็นิจจจิตตะนิจจจิตตะเคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เคยเลยนะนิจจจิตตะหมายถึงว่าความคิดว่าเที่ยงนะสุขะจิตตะความคิดว่าเป็นสุขอัตตะจิตตะความคิดว่าเป็นอัตตาสุภาจิตตะความคิดว่างามมันก็เป็นวิปลาส3เนี่ยอาการ4ก็กลายเป็นวิปลาส12นะครับถ้าพูดถึงสัญญาวิปลาสเมื่อไหร่ให้รู้ว่ารวมทิฏฐิและจิตลงไปด้วยนะไอ้สัญญาเนี่ยมันอ่อนที่สุดนั่นแหละระหว่าง3อย่างนี้ทิฏฐิมีกำลังมากกว่าจิตตะมีกำลังรองลงมาแล้วก็สัญญามีกำลังอ่อนที่สุดนะสัญญาวิปลาสละได้นู่นต้องเป็นพระอรหันต์สัญญากับจิตนะครับแต่ว่าเป็นอาการเดียวก็คือสุภสัญญาและอะไรและอะไรครับสุภาพสัญญาและสุภาพจิตตะอนาคามีละได้แล้วแต่ว่าสุขะสัญญากับสุขะจิตตะจึงละได้ตอนเป็นพระอรหันต์ถ้าพระอนาคามีมีละสุภาพสัญญาได้แล้วนะถ้าพระอนาคามีไม่มีความติดพอใจในความงามแล้วกามราคะหมดแล้วครับงั้นพระอนาคามีเนี่ยจะเหลืออะไรจะเหลือสัญญาวิปลาสกับจิตตวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสองอย่างนี้พระอรหันต์ละได้หมดต่อไปแม้ในบทอื่นจากนี้ก็มีในนี้นั่นแหละคำว่าหน่ายอยู่คือเห็นด้วยอำนาจของความหน่ายซึ่งสังขารทั้งหลายด้วยนิพพิทานุปัสสนาอันเกิดแต่อนิจจานุปัสสนาเป็นเบื้องต้นคำว่านันทิได้แก่ตัณหามีปีติ
นะความเพลิดเพลินนี่นะได้แก่ตัณหามีปิติคำว่าความคลายกำหนัดวิราคะนะคำว่าความเห็นโดยประการที่ความกำหนัดในสังขารทั้งหลายไม่เกิดขึ้นด้วยอำนาจความคลายกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนาไม่มีการใส่ใจในสังขารด้วยความกำหนัดก็คือไม่มีราคะในสังขารนะแต่ว่าเป็นไปด้วยโดยตถังคะจึงอยู่ท่านผู้เป็นอย่างนั้นท่านเรียกว่าย่อมละราคะได้คำว่าดับอยู่ก็คือนิโรธะความว่าตามเห็นโดยประการที่สังขารทั้งหลายย่อมดับไปอย่างเดียวไม่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของภพใหม่นะคือน้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะดับให้ไม่มีการเกิดต่อไปโดยเป็นนิโรธานุปัสสนาจึงอยู่ท่านผู้เป็นอย่างนั้นชื่อว่าย่อมละสมุทัยแห่งสังขารได้ก็คือน้อมไปในความดับมันก็จะละในความยินดีคือตัวสมุทัยได้เพราะให้ถึงความที่มีความไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาคำว่าสละคืนอยู่คำว่าสละลงโดยประการที่ไม่ยึดสังขารต่อไปด้วยปฏินิสสคานุปัสสนาด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าย่อมละความยึดถือได้อีกอย่างหนึ่งก็คือย่อมสละความถือด้วยอำนาจว่าเป็นของเที่ยงเป็นต้นเพราะทำให้สำเร็จแล้วคือทำให้ถึงพร้อมแล้วปริญญานอกนี้ได้แก่ตีรณปริญญาและปหานปริญญาท่านอาจารย์ก็อธิบายปริญญาอย่างนี้แล้วเมื่อหวนกลับนำเอาเนื้อความที่ท่านได้กล่าวดังนี้ว่าพึงทำโยคะในกลาปะสมัสสนะดังนี้ในลำดับแห่งการข้ามความสงสัยแม้ด้วยอำนาจลำดับแห่งปริญญานั้นมากล่าวด้วยอำนาจเป็นคำย้ำนะก็คือว่าตีรณปริญญากับยาตะปริญญาเนี่ยไม่สามารถจะไปละนะไอ้เจ้ากิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายได้นะไอ้ตอนที่จะไปละจริงๆเนี่ยเรียกว่าปหานปริญญาถึงสามารถที่จะละได้จริงๆมาดูบาลีสัมมัสสนญาณต่อไปนี้เป็นบาลีในกลาปะสัมมัสสนะนั้นว่าปัญญาในอันกำหนดโดยสังเขปธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยพิจารณาทั้งสามการเลยนะอดีตอนาคตปัจจุบันนะความจริงแล้วตั้งแต่ปัจจยปริฆายานนี่ก็กำหนดตั้งแต่สามการแล้วใช่ไหมปัจจยปริฆายานนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตก็พิจารณาแล้วแหละแต่ตอนนี้พิจารณาละเอียดขึ้นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเลยนะก็กำหนดโดยสังเขปนะในธรรมะนี่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเข้าชื่อว่าสัมมาสนะญาณคือญาณในการพิจารณาเป็นไฉนรูปทุกอย่างที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดสามประณีตอยู่ไกลหรือใกล้ก็ตามเพิกถูกกำหนดรูปทั้งปวงนั้นโดยอาการไม่เที่ยงเป็นสัมมาสนะหนึ่งนะก็คือเอารูปทั้งหมดนะมาพิจารณาในอาการ11นะอันนี้โดยเขาเรียกว่าอนิจจสัมมาสนะโดยการไม่เที่ยงนะกำหนดโดยอาการเป็นทุกข์ก็เรียกว่าสัมมาสนะหนึ่งเป็นทุกขสัมมาสนะแล้วก็กำหนดด้วยความเป็นอนัตตาก็เป็นสัมมาสนะหนึ่งเรียกว่าอนัตตสัมมาสนะนะสัมมาสนะแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพิจารณาพิจารณาโดยการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองเวทนาทุกอย่างก็เหมือนกันจนกระทั่งถึงวิญญาณทุกอย่างนะที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตแล้วก็อยู่ไกลอยู่ใกล้เนี่ยก็พิจารณาโดยไม่เที่ยงสัมมาสนะหนึ่งเป็นทุกข์สัมมาสนะหนึ่งแล้วก็เป็นอนัตตาสัมมาสนะหนึ่งตกลงแล้วเป็นกี่สัมมาสนะ5คูณเท่าไหร่5คูณ11คูณ3นะครับเป็นสามร้อยหกสิบห้าสัมมาสนะนะครับแต่มันยังมีมากกว่านี้อีกนะเพราะว่าเขาจะเอาสัมมา201เนี่ยนะสามารถมาพิจารณาได้นะเป็นเท่าไหร่ถ้าสัมมา201โอ้201คูณแต่มันไม่ได้คูณ11ทั้งหมดมันคูณ3บ้างใช่ไหมครับอาจารย์คูณ3คือไม่ที่เป็นทุกข์ไปแล้วคือหมายว่าพวกเขาอดีตอนาคตปัจจุบันเขาไม่ได้พิจารณาทั้งอาการ11เหมือนของขันธ์5ขันธ์5นี่พิจารณาโดยอาการ11แต่อย่างอื่นนี่พิจารณาโดยแค่3ไม่ใช่เหรอครับอาจารย์พิจารณา11ได้มั้ย11มันก็ได้ทุกอย่างมันก็เป็นขันธ์หมดนะครับใช่ก็พิจารณาได้นะพิจารณาได้เอาอย่างเช่นอะไรเช่นอายตนะตาครับตาที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมีมั้ยมีที่เป็นภายในภายนอกยาละเอียดนานปานิชใกล้ใกล้ก็มีหมดอ่ะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาได้หมดแหละนะพิจารณาได้หมดแต่ว่าไอ้อัตถะของขันเนี่ยนะก็คือมันเนี่ยเป็นไปในอาการ11อย่างแต่ความจริงแล้วจะใช้คำว่าอายตนะธาตุมันก็คือขันนั่นแหละครับนะอันเดียวกันยกเว้นพระนิพพานเท่านั้นแหละนะไม่ใช่ขันนะนะ
นั้นก็สามารถนำมาพิจารณาได้เหมือนกันปัญญาในอันกำหนดโดยสังเขปเข้าว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงเพราะอาจคือสิ้นไปอันนี้จะเริ่มต้นนะให้เหตุผลแล้วนะทีแรกพิจารณาเพียวๆนะอาการ11อย่างนะของขันธ์5พิจารณาโดยไม่เที่ยงสมัสสนะ1เป็นทุกข์สมัสสนะ1อนัตตาสมัสสนะ1ตอนนี้ก็มาให้เหตุผลว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรนี่หมายถึงว่าไปพิจารณาอย่างนี้ก่อนแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้พิจารณาตามแบบคือพิจารณาอันแรกหยาบๆก่อนแล้วก็ให้ละเอียดขึ้นใช่ก็เหมือนอะไรเหมือนเมตตาเมตตาก็เอาอะไรอ่ะอาการ4นั้นพิจารณาโดยแผ่ไปไม่เจาะจง5อาการใช่ไหมเป็นเท่าไหร่นะครับ5แผ่ไป5อาการอาการ4ก็คือแผ่เมตตาไปพิจารณาโดยเมตตาโดยขอจะได้มีเวรกับกันอย่ามีพยาบาทเบียดเบียนกันอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจยังมีความสุขกายสุขใจใช่ไหมคูณ5เป็นเท่าไหร่20แล้วก็แผ่ไปโดยเจาะจงอีก7นะ4คูณ7เป็นเท่าไหร่28เป็นเท่าไหร่ผมก็48นะ48เนี่ยอันนี้เป็นฐานเดิมฐานเดิมคราวนี้เอาอาการเนี่ย48เหล่านี้คูณไปอีก10ทิศก็เป็นเท่าไหร่480แล้วใช่ไหมแต่ต้องมารวมกับฐานเดิมอีก48ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันงั้นเบื้องต้นเลยก็เอาอันเดิมก่อนก็คือพิจารณาเพียวๆก่อนนะโดยอาการ11อย่างของขันธ์5มาพิจารณาโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มมีเหตุผลก็คือพิจารณาโดยไม่เที่ยงเพราะอะไรนะโดยเป็นทุกข์เพราะอะไรโดยเป็นอนัตตาเพราะอะไรนะพิจารณาโดยอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยไม่เที่ยงเพราะอาจว่าสิ้นไปอาจคือสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะอาจว่าเป็นภัยเป็นอนัตตาเพราะอาจคือหาสาระไม่ได้นะก็ใคร่ครวญน้อมไปอันนี้ตามพุทธพจน์นะเขาเรียกว่าบาลีสัมมัสสนะนะดังนี้ก็ชื่อว่าสัมมัสสนญาณปัญญาในการกำหนดโดยสังเขปเข้าว่าเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงชื่อว่าสัมมัสสนญาณปัญญาในกำหนดโดยสังเขปเข้าว่าจากขู่โสตะคานะชิวหากายะจนกระทั่งไปถึงชรามรณะที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงชื่อว่าสัมมัสสนญาณอันนี้พิจารณาธรรมะ201เนี่ยนะพิจารณาธรรมะ201เลยนะเอามาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าไอ้ที่สำคัญก็คือกำหนดโดยอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดนะแต่ว่าอาการไกลๆหยาบละเอียดนั้นไม่ต้องก็ได้นะในที่นี้ไม่แสดงนะแต่ว่าถ้าจะกำหนดก็ได้นะไม่ห้ามอ่ะถ้าพิจารณาธรรมะ201อย่างนี้แล้วเนี่ยนะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงโดยสมัสสนะ1เป็นทุกข์แล้วก็ดุเป็นอนัตตานะไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นภัยเป็นอนัตตาเพราะว่าหาสาระแก่นสารไม่ได้เนี่ยนะพิจารณาธรรมะ201ทั้งหมดก็เพื่ออะไรทำไมต้องเอามาพิจารณาอย่างนี้เยอะแยะเลยเอาแค่เฉพาะขันธ์5ไม่ได้หรือนะเพื่ออะไรเพราะนั้นมันเป็นการทำให้มีอาเสวนะมีความชำนาญนะเป็นการตอกย้ำก็ได้ให้มีความชำนาญเนี่ยไม่มีความชำนาญเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าเราท่องสูตรคูณจนตั้งชำนาญแล้วเมื่อไหร่ใครให้มาคิดเลขปุ๊บเรียนได้ทันทีใช่ไหมก็เหมือนกันนะถ้าเรามีการเสพจนกระทั่งชำนาญพิจารณาไปในธรรมะทั้งหลายเนี่ยจะเป็นขันธ์ธาตุยตนะเป็นสัจจะอินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะพิจารณาไปจนกระทั่งชำนาญแล้วเนี่ยมองเห็นอะไรเนี่ยพอมีสติน้อมไปมันก็ได้ทันทีเลยก็ทำให้มีการเขาเรียกว่าอะไรเคยได้ยินบาปสูตรหนึ่งบอกว่ายิงไวแล้วก็ยิงไกลสามารถที่จะทำลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ยิงไวก็คือหมายถึงว่าพิจารณาไปนะโดยขันธ์5เนี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใกล้ยาละเอียดตามปานิชเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นพิจารณาได้อย่างฉับไวนะสามารถที่จะพิจารณาไปได้กว้างไกลส่วนยิงไวก็หมายถึงยิงไปโดยความเห็นว่านี้ทุกข์นี้ทุกข์กับสมุทัยนี้ทุกข์กับนิโรธนี้ทุกข์กับนิโรธทั้งกายมีปฏิปทาแต่ว่าทำลายข้าศึกก็คือทำลายกองของอวิชชาได้ดังนั้นการยิงไปได้ไกลเนี่ยหมายถึงว่ากว้างขวางนะการที่เราพิจารณาถึงขันธ์โดยอาการ11อย่างแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาถึงอายตนะอีก
นี่ยพิจารณาถึงธาตุอีกนะพิจารณาถึงอิติยรูปสัตตรูป60อาการ32ธาตุ6นะภพ9นะธาตุ18อินทรีย์22อะไรต่างๆเหล่านี้จนตั้งถึงปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นอาการของการยิงไกลทั้งนั้นเลยนะเพื่อให้เกิดความกว้างไกลนะตั้งตรงอะไรคนที่จะฝึกยิงให้ไกลให้ไกลให้ไกลนี้เพื่ออะไรยิงเพื่ออะไรให้แขนมีกำลังครับให้มีกำลังมากขึ้นนี่ก็เหมือนกันนะการที่เราฝึกในการที่พิจารณาไปหลากหลายให้มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เพื่อให้มีอินทรีย์ให้มีพละที่มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะพิจารณาให้กว้างไกลนะเราคิดเราคือถ้าตามแบบเขาก็201เนี่ยครับใช่คูณสามแล้วคูณสามกับคูณสามนะคูณสามคูณสามนี่ก็อย่างตามพุทธพจน์นะจ่ายขันห้าในคูณ11ครับอันนั้นคูณ11เพราะนั้นอาการอื่นนี่จะคูณ11ก็ไม่ว่าแต่ว่าในแบบนี้เอาอดีตนะปัจจุบันครับนะเท่าไหร่201คูณ9นะครับก็อย่างน้อยก็1,800ใช่ไหมแล้วก็ขันก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับเดี๋ยวยังมีในอื่นอีกเยอะนะมีเรื่องให้พิจารณาเยอะแยะมากมายเลยก็ประมาณ1,800 ถึง 2,000เนี่ย2,000กะลาเนี่ยแล้วก็มีพิจารณาอย่างนี้อีกนะก็คือว่าปัญญาในอันกำหนดโดยสังเขปเพราะว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะเป็นไกลใกล้ละหยาบละเอียดตามประณีตภายในภายนอกเหล่านี้ไกลใกล้อย่างนี้นะเป็นของไม่เที่ยงนะเขาเรียกว่าอนิจจังเป็นของที่เป็นที่มีปัจจัยปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขตังอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนะก็คือปฏิจจสมุปปันนังมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาขยะธรรมังมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวยะธรรมังมีความคลายไปเป็นธรรมดาวิราคะธรรมังมีความดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่านิโรธธรรมังดังนี้ก็ชื่อว่าสัมมสนญาณเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องแรกแบบสังเขปที่สุดที่สองขยายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นชุดที่สามที่อันนี้เป็นชุดที่สามใช่นะพิจารณาโดยอาการเจ็บแล้วก็มาตามลำดับขั้นอย่างนี้ธรรมะ201เหมือนกันครับอัตตมา201มาคูณ7ครับนะอนิจจังนะสังขตังปฏิจจสมุปปันนังขยะธรรมังวยะธรรมังวิราคะธรรมังนิโรธธรรมังครับแล้วก็พิจารณาอย่างเงี้ยเอาธรรมะ201มาพิจารณาทั้งหมดเลยนะปัญญาเนี่ยกำหนดโดยสังเขปเพราะว่าเวทนาเพราะความละเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ชื่อว่าสัมมสนญาณปัญญาในการกำหนดโดยสังเขปเพราะว่าจากขู่โสตคานะชิวหากายะหรือว่ามณะก็คือใจเนี่ยนะจนกระทั่งถึงปฏิจจสมุปบาท12เลยชรามรณะเป็นที่สุดเนี่ยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอะไรอาการ7อย่างอนิจจังสังขตังปฏิจจสมุปปันนังขยะธรรมังวยะธรรมังวิราคะธรรมังนิโรธธรรมังน้อมตรึกน้อมมนสิการอยู่อย่างนี้แหละทำไมมันจะไม่เบื่อนานยังไงมันก็ต้องเบื่อเพราะว่าสัญญามันจะเริ่มเพลินเห็นอะไรมันก็จะเริ่มไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันติดใจขึ้นมาเลยนะนะความรู้สึกจิตใจมันจะเริ่มน้อมไปในพระนิพพานมากขึ้นเพราะว่าเห็นความไม่มีสาระความแปรปรวนของสังขารมากขึ้นนะก็เอาธรรมะ201เนี่ยมาพิจารณาโดยอาการ7อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสัมมาสนะเหมือนกันแล้วก็ปัญญาในการกำหนดโดยสังเขปก็ว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติเมื่อชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีชื่อว่าสมถะด้วยนะนี่เอาปฏิจจสมุปบาทมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทระดับของสมถะแล้วเป็นระดับของสมถะญาณนะเอามาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะปัญญาในการกำหนดโดยสังเขปก็ว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติเมื่อชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีแม้ในการที่เป็นอดีตแม้ในการที่เป็นอนาคตอันนี้เอาการสามเลยนะเอาปฏิจจสมุปบาทมาพิจารณาโดยการสามเพราะว่าสัมมสนะเนี่ยมีคำจำกัดความว่าการพิจารณาโดยสังเขปนะในขันธ์ธาตุอายตนะธรรมะ201เนี่ยโดยการสามต้องเกี่ยวข้องกับการสามนะก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาพิจารณาโดยการสามนะก็เพื่ออะไรเพื่อตอกย้ำให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะว่าที่มีปัจจุบันเนี่ยนะก็เพราะว่ามาจากอดีตนั่นเอง
แสดงว่าอดีตมันไม่เที่ยงแล้วมันถึงว่าเป็นปัจจุบันถ้าที่พิจารณาไปถึงอนาคตก็เพราะว่าไอ้ความที่ปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ต้องกลายเป็นอดีตนะอนาคตก็ต้องกลายมาเป็นปัจจุบันนั่นก็จะเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยนะนั้นชาติมีเพราะปัจจัยคือภพนะภพมีก็คือปัจจัยตั้งแต่อุปาทานจนถึงสังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนะเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายก็ไม่มีอันนี้ก็ชื่อว่าสัมมสนะเหมือนกันสัมมสนญาณเหมือนกันปัญญาในอาการกำหนดโดยสังเขปครับว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีแม้ในการอดีตแม้ในการอนาคตชื่อว่าสัมมสนะเหมือนกันฉะนั้นอปฏิจจสุบาทนะมี12องค์ใช่ไหมกับพิจารณา11อย่าง11อย่างคูณการ3อีกเป็นเท่าไหร่นี่มันขาดไปไหนอันนึงนะครับใช่ไหมชาติอาจารย์บอกพิจารณา11อย่างอ้าวก็มันมีองค์12ใช่ไหมครับมันมีองค์2ก็คือเป็นปัจจัยกันได้11ไงอ๋อครับมันคือองค์12นั่นแหละแต่เป็นตัวปัจจัยอันแรกนะที่ไม่ได้พูดถึงปัจจัยไงนอกนั้นก็เป็นปัจจัยกันหมดแล้วก็คูณ3ก็เป็น33ใช่ไหมครับอันนี้ก็สรุปนะว่าความรู้ชื่อว่าญาณ7คูณ3คูณ3หรือเปล่าอาจารย์คูณ3คูณ3ผมไม่ได้พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปล่าแล้วเพราะพิจารณาไอ้การ3เนี่ยนะมันเป็นการพิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเอามาพิจารณานั่นเองว่ามันมีปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรนะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารนะถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีเพราะนั้นเห็นไหมการพิจารณาอย่างนี้มันจะเห็นความไม่เที่ยงนะใช่ป่ะถ้าเกิดโดยปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่มีนะถ้าพิจารณาไปอย่างเงี้ยญาณแก่กล้าจริงจะเห็นความเกิดดับได้เลยนะให้รู้ว่าความสมบูรณ์ของสัมมาสัญญาณก็คือทำให้เห็นความเกิดดับคืออุทยพิจารณานะแต่ถ้าพิจารณาแล้วก็ยังไม่ได้อุทยพิจารณ์เนี่ยเดี๋ยวต้องมาทำอินทรีย์ให้กล้าโดยการก้าวอย่างความรู้นั้นชื่อว่าญาณเพราะอัดว่ารู้ได้ชื่อว่าปัญญาเพราะอัดว่ารู้ทั่วเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าปัญญาในอันกำหนดโดยสังเขปธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเข้าชื่อว่าสัมมสนญาณแค่นี้ก็รู้สึกว่าไม่ยากนะจะจำรายละเอียดนะตรงนี้แล้วก็น้องๆไปเจริญนะนี่เจริญตามแบบบาลีเลยนะแต่ว่ามีนัยยะอื่นอีกเยอะแสดงว่าเจริญแค่นี้เนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้เจริญอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีนัยยะอื่นให้พิจารณาอีกก็แลกลุ่มธรรมทั้งหลายนี้คือธรรมทั้งหลายอันเป็นไปในทวารพร้อมด้วยตัวทวารและอารมณ์นะก็คือขันธ์ห้านะขันธ์ห้าแล้วนะทวารอีก6อย่างเป็น11อารมณ์อีก6อย่างเป็น17ใช่ไหมวิญญาณอีก6เป็น23ผัสสะ6ก็เป็น29เวทนา6ก็เป็น35สัญญา6ก็เป็น41เจตนา6ก็เป็น47ตัณหาอีก6ก็เป็น53วิตกอีก6ก็เป็น59วิจารอีก6ก็เป็น65ธาตุ6ก็เป็น71กสิณ10เป็น81โกฏฐานอาการ32 81กายอีก32ไม่เท่าไหร่103ครับ113 113อายตนะ12ก็125ธาตุ18เป็น143อินทรีย์22 165ธาตุ3 168ภพอีก3 171พบอีก3 174พบอีก3ก็เป็น177นะฌาน4 181อัปปมัญญา2 185สมาบัติ4เป็น189ฮะอัปปมัญญา4นะแล้วก็อรูปสมาบัติ4เป็น100เท่าไหร่จำไม่ได้89 189แล้วไงนะปฏิจจสมุปบาทอีก12เป็นเท่าไหร่201พอดีบัณฑิตเพิ่งทราบว่าท่านสังเขปไว้ด้วยปยานก็คือจักขุงแล้วก็ข้อความละเปเนี่ยนะชรามรณังนะจักขุแล้วก็ชรามรณะเนี่ยนะนี่เป็นบาลีสัมมสนญาณนี่ตามปฏิสัมภิทามรรคเลยนะไอ้วรรคแรกที่1ใน1ในไอ้วงเล็บนี่เค้าวงเล็บผิดใช่มั้ยวงเล็บผิดหมายความว่าไงว
ราะว่าเขาหมายถึงจะนับไอ้แต่ละหมวดแต่ละหมวดเนี่ยเขาไอ้หนึ่งเนี่ยมันเขาทำแยกหมวดนะครับแต่ไอ้หมวดแรกคือตัวทวารและลมเนี่ยมันไม่ได้เป็นหมวดของมันเองไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ไอ้นี่เขาพูดถึงว่าธรรมะทั้งหลายอันเป็นไปในทวารพร้อมทั้งตัวทวารและอารมณ์คือธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปในทวารทั้งหลายครับเป็นตัวทวารด้วยเป็นตัวอารมณ์ด้วยแล้ววงเล็บหนึ่งข้างหน้าสุดนี่หมายความว่าก็หมายถึงว่าหนึ่งก็คือขันธ์ห้าอีกหนึ่งก็คือทวารหกอีกหนึ่งก็คืออารมณ์หกหนึ่งเข้าไว้ข้างหลังครับเหลืออ่ะหนึ่งเข้าไว้ข้างหลังเหรออ๋อก็คงเอาทำผิดใช่นะอันมาดูสิกี่หมวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อ๋อนับนี้ไม่ได้นะนับนี้ก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25หมวดนะทั้งหมด25หมวดให้เลข1ตัวแรกนี่ไม่เอาเนาะครับนะอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของการเจริญปัสสนานะเนี่ยนะถ้ามาศึกษาวิสุทธิมรรคอย่างนี้นะสำนักปฏิบัติธรรมนะถ้ามาศึกษาทางวิสุทธิมรรคนะแล้วเชื่อว่าวิสุทธิมรรคสอนถูกต้องนะเขาต้องเลิกปฏิบัติอย่างนั้นเลยเพราะเท่าที่ดูแล้วคนที่สอนให้ปฏิบัติทางวิสุทธิมรรคไม่มีนะเพราะว่าสอนแล้วมันจะไปขัดกับข้อปฏิบัติอย่างมากเลยอันนี้มันอารมณ์มันหลากหลายมากเลยเนี่ยนะให้น้อมเอามาพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะให้พิจารณาธรรมะในปัจจุบันนะจะเป็นรูปยืนเดินนั่งนอนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะให้พิจารณาแต่ที่ปรากฏเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ในสุติมรรคนี้ก็สอนคนละเรื่องเลยใช่ไหมนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ้าไม่อาศัยเครื่องเทียบเคียงนี้ก็มันคุ้มโอกาสแน่เลยเอาวันนี้ก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอบวันนี้ก็แล้วกันก็ขออนุโมทนาขอให้ได้ปริญญาถามในเร็ววัน